สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้นะจ๊ะมีคุณพงคุณพ่อคนหนึ่งนะจ๊ะที่เป็นคุณพ่ออีกคนหนึ่งของโนริซ่าแล้วกันเนาะซึ่งก็คือคุณพ่อคิวตือตินนั่นเองที่แอดกำลังรันภาพให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูอยู่ในตอนนี้นะจ๊ะเขานำเด็กของเขาในสถานที่เต้นของเขาทั้งหมดเลยนะจ๊ะออกมาเต้นเฉลิมฉลองให้กับการที่เพลงมันนี่ของโนริซ่านั้นถึง 1,000 ล้านกันไปเลยเดียวนะจ๊ะมีการแท็กชื่อโนริซ่าแล้วก็เซเลบรตติ้งอัพบิลเลียนก็คือร่วมแสดงความยินดีเฉลิมฉลองกับ 1,000 ล้านสตรีมในครั้งนี้แล้วก็ so much fun at I love dance NYC นะจ๊ะก็อยู่ที่นิวยอร์กซิตี้นั่นเองนะเพื่อนๆนะโอ้โหเรียกว่าคนที่ร่วมยินดีในรอบนี้เนี่ยเป็นนักเต้นจากทั่วนิวยอร์กมารวมกันที่นี่เพื่อเฉลิมฉลองให้โนริซ่านะเป็นจำนวนมากเต็มห้องอัดเต็มห้องเต้นสตูเนี่ยแบบหายใจแย่งกันแล้ว1กรุ๊ปนะจ๊ะเพื่อนๆนะก็ยินดีกับโนริซ่าถ้าโนริซ่าเห็นแอดว่าต้องชื่นใจแน่ๆก็แล้วก็เป็นการตอกย้ำว่าพ่อคิวตูตินก็ยังคงสนับสนุนและก็รักโนริซ่าเราเสมอถ้าโนริซ่าของเราไม่น่ารักจริงๆเนี่ยจะไปซื้อใจใครได้หลายคนได้ยังไงล่ะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นคนติดตามหรือจะเป็นช่างกล้องที่ถ่ายบิลเลนส์คลับก็โดนตกไปแล้วอีกหนึ่งกรุ๊ปใช่ไหมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับโนริซ่าอีกรอบนึงในครั้งนี้ด้วยร่วมกับพ่อตูตินนะจ๊ะปรบมือเรามาทันทีเรามาข่าวเดียวได้ยังไงละจ๊ะจะมากระจึกกระจึกกระจึกข่าวสั้นๆไม่มีจ้าแอดต้องนำข่าวหลายอย่างเนี่ยมาอัปเดตในคลิปนี้อย่างแน่นอนอ่ะเรื่องต่อมานะจ๊ะอันนี้ก็เรื่องใหญ่ไม่แพ้กับเรื่องตะกี้เลยนะจ๊ะเมื่อทางสถานทูตสวีเดนประจำกรุงเทพโพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับโนริซ่าเช่นกันในเรื่องนี้เหมือนกันจ้าเขาบอกว่าเขาพิมพ์เป็นภาษาไทยด้วยนะรวมซอฟต์พาวเวอร์และความภาคภูมิใจของทั้งไทยและสวีเดนในข่าวเดียวคุณลลิสาจากไทยและ Spotify จากสวีเดนขอแสดงความยินดีกับคุณลลิสามโนบาลที่ทำลายสถิติศิลปิน K-POP สตรีมคนแรกที่มีเพลงยอดสตรีมเกิน 1,000 ล้านใน Spotify นั่นเองนะเพื่อนๆนะซึ่งเขาบอกเป็นความภูมิใจของทั้งสวีเดนเองด้วยแล้วก็ของทั้งประเทศไทยเราด้วยต้องบอกว่าเขาก็รักโนริซ่าของเราไม่แพ้กันทั่วโลกรักโนริซ่าจ้าก็คือเอาง่ายๆนะตอนนี้โนริซ่าอัดคลิปครั้งเดียวนะจ๊ะแต่ว่าคนทำข่าวกันทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยนี่ก็ตามกินไข่เจียวกันแทบไม่ทันไอติมกะทิก็เห็นไปที่ไหนจะโดนแฟนๆเดี๋ยวไปดักรอกินกันแล้วนะหนึ่งกลุ่มนะกระตุ้นการขายกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นทุกอย่างจริงๆโนริซ่ามีแต่ความดีที่แบบว่าสร้างให้กับโลกใบนี้จริงๆนะเพื่อนๆนะเรื่องว่าอินเนอร์จีบวกเนี่ยขจรกระจายนะจ๊ะต่างประเทศก็ต้องหากินกันแล้วนะข้าวไข่เจียวกุ้งนะจ๊ะแต่ว่าน้ำปลาพริกเนี่ยประเทศไทยก็ต้องเป็นต้นตำรับแล้วหนึ่งนะเพื่อนส่วนอันต่อมานะเพื่อนๆไม่พูดถึงก็ไม่ได้เช่นกันแอดยิ่งใหญ่เกรงไกรของโนริซ่าของเซลีนก็ยังไม่จบยังไม่หยุดแปะกันแค่นี้เมื่อมีแฟนคลับทางบ้านมาถ่ายเพิ่มอีกจุดหนึ่งนะจ๊ะก็ต้องบอกว่าสวยจริงๆอยู่ที่คาเฟ่เลเซนส์ประเทศเกาหลีโซลนั่นเองนะจ๊ะก็สวยงามกันไปแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่แอดไม่พูดถึงก็ไม่ได้เช่นกันนะเพื่อนๆเพราะว่าการตามรอโนริซ่าณอยุธยานั้นตอนนี้ต้องสงสารจุดมาร์คโฟโต้สปอตนะจ๊ะเพราะว่าช้ำไปหมดแล้วนะคือโนริซ่าเนี่ยเพิ่งมาประมาณช่วงต้นปีนี้ใช่มั้ยช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยแล้วก็ดูดิจุดยืนตอนนี้คือช้ำหมดแล้วจ้าต้องทาสีใหม่ต้องเปลี่ยนอันใหม่อันนี้กันนิดนึงนะจ้าไม่นั้นก็จะช้ำไปมากกว่านี้ต่อไปก็จะไม่มีจุดแล้วนะอาจจะเป็นสีขาวเพราะเหยียบกันเต็มไปหมดนะเพื่อนๆนะคิดภาพออกใช่ไหมคนมาตามรอยกันเป็นนับหมื่นนับแสนคนนะเพื่อนๆเหยียบแต่ละวันกันเนี่ยโอ้โหแบบเดียวจ้าสีลอกไม่ไหวกันเลยทีเดียวเผลอๆคราวหน้านี่ก็ต้องทาสีพื้นไปเลยนะไม่ต้องเอาแผ่นมาแปะแล้วนะทาสีพื้นไปเลยจ้าก็ว่าไปอันนี้แอดคิดนิดนึงนะแต่ถึงจะทาสีพื้นแอดก็ว่าไม่รอด ส่วนอีกอันนึงนะครับตอนนี้ก็มาเช็คอินไว้บอกกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีคนออกมาบอกว่าโชว์อีกหนึ่งแอคเคาท์ที่เป็นของโนริซ่าที่ก็ยังมีอยู่เป็นปกตินั่นเองจ้าแอดก็เลยเอามาฝากให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนั่นเองนะเพื่อนๆนะก็เพิ่มความมั่นใจกันไปอีกว่าชาวจีนก็ยังรักโนริซ่าเหมือนเดิมนั่นเองจ้ามาเสริมเล็กน้อยนะแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยท็อป100หน้าสวยของ K-POP นะจ๊ะตอนนี้โนริซ่าอยู่ที่2แล้วถ้าใครอยากให้โนริซ่าขึ้นมาเยอะๆก็ช่วยไปโหวตกันต่อด้วยนะจ๊าแอดก็โหวตอยู่เรื่อยๆนะยังไงใครที่ยังไม่รู้ก็มาช่วยกันโหวตเพิ่มกันโหวตเติมกันได้โหวตแบบไม่จำกัดนะจ๊าโหวตได้ทั้งวันเลยนะอันเนี้ยคือเข้าไปช่วยกันโหวตนิดนึงนะตอนนี้โนริซ่าของเราก็อยู่คู่กับน้องโรเซ่นะจ๊าที่1ที่2แล้วก็มีพี่ซูมีน้องเจนนี่ของเรานั้นก็ติดสอยห้อยตามมานะตอนนี้คือครองที่1ถึงที่4นะจ๊าวง Blackpink นะตอนนี้นะเพื่อนๆนะอ่ะก็ใครอยากโหวตโนริซ่าก็มาโหวตกันเยอะๆแอดก็จะโหวตโนริซ่ารัวๆเช่นกันนะจ๊าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มาฝากกันประมาณนี้อย่าลืมไปโหวตกันเยอะๆแล้วก็สตรีมเพลงมันนี่เพลงลาลิซ่าต่อไปด้วยนะบ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อ